ทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนติดหนึบโดยไม่ต้องใช้กาวบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับดื่มน้ำอุ่นๆตอนอากาศเย็นๆแล้วรู้สึกดีจังแม่มีอะไรบ้างที่เจ้าเหมียวกินแล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะว่าแต่ว่าอากาศเย็นๆแบบนี้เจ้าเหมียวอาบน้ำบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มีทางหรอกแกนดูสิขนพันติดกันเป็นก้อนแถมยังมีกลิ่นตุ่ตุ่ด้วยนะนั่นสิเจ้าเหมียวอาบน้ำกันหน่อยดีไหมแก้วจะช่วยนะไม่ต้องเลยเหมียวขอเลียขนให้สะอาดก็พอแล้วนะอย่าอาบน้ำเหมียวเลยยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวแข็งตายกันพอดีอ่ะก็ได้จ้ะแต่แก้วขอตัดขนที่ติดเป็นก้อนออกให้นะขนของเหมียวจะได้สวยๆไงขอบคุณจ้าแก้วใจดีกับเหมียวตลอดเลยนะเนี่ยตัดดีๆนะแก้วอย่าตัดโดนหูของเหมียวนะเชื่อมือแก้วเถอะนะอ่ะนี่ไงตัดขนที่ติดเป็นก้อนออกให้หมดแล้วเห็นไหมแก้วนี่มือเบาจริงๆเหมียวไม่เจ็บเลยนะเนี่ยกันว่าระวีขนให้เจ้าเหมียวด้วยดีไหมจะได้ดูฟูๆสวยดีนะเจ้าเหมียวมังกรจะช่วยหวีให้เองนะเหมียวชักจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะโดนแกล้งนะเนี่ยแกล้งอะไรกันเจ้าเหมียวมังกรตั้งใจจะช่วยจริงๆนะอยู่นิ่งๆสิเจ้าเหมียวกระดูกกระดิกไปมาแบบเนี้ยมังกรหวีไม่ถนัดนะก็มันจักกะจีนี่นะเหมียวว่าแต่ว่าเจ้าเสียงแป๊ะๆนี่มันเสียงอะไรกันนะแกนน่าจะเป็นเสียงไฟฟ้าสถิตจากขนเจ้าเหมียวน่ะดูสิขนเจ้าเหมียวตั้งติดหวีขึ้นมาจนฟูไปหมดแล้วจริงด้วยดูเจ้าเหมียวอ้วนขึ้นเลยนั้นเนี่ยอะกันนึกอะไรออกแล้วอะไรเหรอแกนจะตกแต่งห้องนั่งเล่นให้คุณบ้านใหม่พวกเรามาช่วยกันนะแปลกจังทำไมแผ่นกระดาษแล้วก็รูปภาพพวกเนี้ยถึงติดบนผนังได้โดยไม่ต้องใช้กาวล่ะนั่นสิเหมียวก็สงสัยเหมือนกันนะแก่นทำได้ยังไงเนี่ยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ต้องลองทำดูนักวิทยาศาสตร์น้อยจากโรงเรียนวัดศาลาแดงจะรู้ไหมนะว่ากระดาษธรรมดาสามารถติดอยู่บนผนังได้อย่างไรน้องๆครับตอนนี้พี่บอลถืออะไรอยู่ครับแล้วถ้าพี่บอลเนี่ยอยากจะเอาเจ้ากระดาษแผ่นนี้นะครับไปติดกับผนังน้องๆคิดว่าพี่พลอยจะทำยังไงดีนะช่วยคิดหน่อยกาวทำไมถึงใช้กาวอ่ะครับน้องพลอยไม่ใช้กาวมาแล้วมันก็หล่นนอกจากกาวแล้วมีอะไรอีกไหมสติ๊กเกอร์จะได้ไม่หล่นกาวสองหน้ากาวสองหน้าเพราะอะไรเดี๋ยวมันปิวโอ้แต่ว่าในการ์ตูนนะครับพี่แก้วกับพี่แก่เนี่ยเขาใช้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยทำให้กระดาษแผ่นนี้สามารถติดที่ผนังได้ครับน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าพี่แก้วกับพี่แก่เนี่ยเขาใช้วิธีอะไรน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูตอนนี้พี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้น้องๆได้ดูกันด้วยล่ะครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยลูกโป่งพี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องให้น้องมาดูกันครับว่าคืออะไรเคยเห็นหรือเปล่าครับนี่คืออะไรครับจับดูเลยพอจับดูมีลักษณะยังไงครับที่จับอยู่มีวงกลมเหมือนพลาสติกทำไมถึงเหมือนเพราะมีเสียงดังขุขาขุขานะครับเป็นตุ่มงั้นพี่บอลเฉลยเลยแล้วกันนะครับว่าแผ่นที่พี่บอลถืออยู่เนี่ยก็คือแผ่นพลาสติกนั่นเองครับน้องๆแต่ว่าพี่บอลเนี่ย
อยากจะให้เจ้าแผ่นพลาสติกแล้วก็ลูกโป่งใบนี้นะครับไปติดอยู่ที่ผนังเมื่อสักครู่นี้มีคนบอกพี่บอลครับว่าเราต้องใช้อะไรนะใช้กาวใช้กาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่บอลก็มีกาวมาให้น้องๆด้วยนะครับเราใช้กาวทำอะไรครับเอาไว้ติดติดอะไรเอ่ยติดกระดาษแต่วันนี้พี่บอลไม่ติดกระดาษนะครับพี่บอลจะติดเจ้าลูกโป่งใบนี้แล้วก็แผ่นพลาสติกอันนี้นะครับถ้าเราเอาทากาวที่พลาสติกกันกระแทกแล้วใช่ไหมครับน้องๆแล้วเอาไปติดเดี๋ยวน้องๆคิดว่าจะติดได้หรือเปล่าครับหนูว่าได้ได้เพราะอะไรครับเพราะเขามีกาวอยู่อ่ะลองดูดีกว่าครับว่าแล้วก็ลงมือทากาวไปบนแผ่นพลาสติกกันกระแทกเลยค่ะแล้วลองไปติดบนฝาผนังดูนะคะได้ผลเป็นยังไงบ้างคะปิดติดไหมคะเพื่อนติดดูตบมือเพื่อนหน่อยงั้นลองดูดีกว่าครับว่ากาวเหนียวๆเนี่ยจะสามารถติดลูกโป่งกับผนังได้หรือเปล่าน้องๆคิดว่าพื้นผิวของลูกโป่งเหมือนหรือต่างกับแผ่นพลาสติกคะและเมื่อทากาวลงไปแล้วจะทำให้ลูกโป่งติดกับฝาผนังเรียบๆได้หรือเปล่าต้องมาช่วยกันสังเกตค่ะติดไหมครับเพื่อนไม่ติดนั่นเองนะครับน้องๆลองมาช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าทำไมพลาสติกกันกระแทกถึงใช้กาวแล้วติดผนังได้ครับทาเยอะแล้วทำไมเวลาเราเอากาวไปทาลูกโป่งแล้วลูกโป่งถึงไม่สามารถติดที่กำแพงได้ล่ะครับทาน้อยทาไม่ค่อยทั่วแล้วถ้าพี่บอลไม่อยากจะใช้กาวล่ะครับน้องๆแต่อยากจะให้เจ้าแผ่นพลาสติกกันกระแทกเนี่ยติดกับผนังแล้วก็อยากจะให้ลูกโป่งเนี่ยสามารถติดกับผนังได้เช่นกันล่ะครับพี่บอลมีอีกหนึ่งวิธีมาให้น้องๆดูกันครับอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือผ้าผ้าครับมีลักษณะยังไงบ้างครับผ้าอันนี้ผ้าเหมือนจะเช็ดรถพี่บอลเฉลยแล้วกันนะครับว่าผ้าที่น้องถืออยู่เนี่ยคือผ้าชามัวเป็นผ้าขนสัตว์นั่นเองแหละครับน้องๆเราจะเอาผ้าชามัวอันนี้นะครับมาทำให้ลูกโป่งสามารถติดผนังได้น้องๆคิดว่าเราจะมาทำยังไงดีครับผ้ามาถูถูอะไรครับถูลูกโป่งลองถูเลยเทคนิคอยู่ที่น้องๆต้องพยายามถูผ้าขนสัตว์ที่จุดใดจุดหนึ่งของลูกโป่งเป็นเวลาสักครู่เมื่อถูเสร็จแล้วมาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกโป่งบ้างใครติดไหมตอนนี้เรามีทั้งผ้าแล้วก็แผ่นพลาสติกกันกระแทกใช่ไหมครับน้องๆคิดว่าเราใช้วิธีไหนดีครับถูกับผ้างั้นเราลองทำดูเลยดีกว่าครับว่าน้องๆจะสามารถทำได้หรือเปล่าใช้วิธีการเดียวกันกับการถูผ้าบนผิวลูกโป่งเลยค่ะเน้นอีกครั้งนะคะว่าถูให้ทั่วและถูให้นานแล้วมาดูผลลัพธ์พร้อมๆกันค่ะได้ไหมครับได้ด้วยแล้วตอนนี้นะครับน้องๆก็เอาลูกโป่งแล้วก็แผ่นพลาสติกกันกระแทกเนี่ยติดผนังได้แล้วโอ้โหคิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงติดได้ครับเพราะถูแรงถูอะไรครับเอาผ้ามาถูลูกโป่งแรงคราวนี้เราลองมาทดลองเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงดีกว่าครับน้องๆถ้าสมมุติว่าพี่บอลเนี่ยไม่เอากำแพงแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นกระดาษแผ่นนี้นั่นเองครับน้องๆคิดว่าลูกโป่งจะสามารถติดกับกระดาษได้หรือเปล่าหรือว่าแผ่นพลาสติกกันกระแทกจะสามารถติดกับกระดาษได้หรือเปล่าครับคิดว่าได้ไหมได้ทีนี้ลองทำดูดีกว่าครับน้องๆถูเลยครับพอรู้เทคนิคแล้วว่าต้องถูผ้าขนสัตว์ไปที่ผิวลูกโป่งและแผ่นพลาสติกกันกระแทกให้นานๆน้องๆก็ลงมือทำกันอย่างตั้งใจเลยล่ะค่ะมาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าจะติดบนกระดาษได้หรือไม่ติดแล้วตบมือหน่อยเย้เห็นไหมคะว่าติดเหมือนกันเลยนะครับน้องๆการเสียดสีวัสดุ2ชนิดจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้แก่กันเมื่อถูผ้าขนสัตว์กับลูกโป่งหรือแผ่นพลาสติกประจุไฟฟ้าลบจะเคลื่อนย้ายจากผ้าขนสัตว์มายังผิวของลูกโป่งหรือแผ่นพลาสติกลูกโป่งหรือแผ่นพลาสติกจึงมีประจุไฟฟ้าลบตามไปด้วยเราเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าไฟฟ้าสถิตครับเมื่อนำลูกโป่งที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบเข้ามาใกล้กับฝาผนังประจุไฟฟ้าลบบนผิวฝาผนังจะถูกชนและไปรวมตัวกันอีกด้านนึงฝาผนังด้านใกล้ลูกโป่งจึงมีประจุไฟฟ้าบวกที่ดึงดูดลูกโป่งที่มีประจุไฟฟ้าลบได้ครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ฟ้าผ่าเกิดจากไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนองโดยก้อนเมฆจะสะสมพลังงานไฟฟ้าเอาไว้จนมากพอที่จะวิ่งไปมาระหว่างกันหรือเกิดผ่าลงมาสู่ดินทำให้เกิดเป็นฟ้าผ่านั่นเองล่ะครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดู
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย